วัสดีค่ะพบกับโดนัทอัธยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะครูปลูกปัญญาร่วมกับยาดมเปเปอร์มินต์ฟิลมอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาทแก่ตัวแทนแอดแก๊ง61จากรายการ Admission Gang ที่สามารถพิชิตภารกิจสอบติดคณะในฝันได้สำเร็จยกแก๊งค่ะคุณธนันกรจิรพัฒน์คุณากรผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานครูปลูกปัญญาร่วมกับบริษัทเบอร์แชมเคมีคอล1982จำกัดโดยคุณสุวรรณาเอี่ยมพิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดมเปเปอร์มินต์ฟิลผู้สนับสนุนหลักรายการ Admission Gang ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาทแก่ตัวแทนแอดแก๊ง61ทั้ง4คนที่สามารถพิชิตคณะในฝันได้สำเร็จได้แก่นายชนุดมเกษมกิจวัฒนาสอบติดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรควบตีโททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ5ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวธนาภาชัยพิริยศักดิ์สอบติดคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวทัญชนกเจนจิตสิริสอบติดคณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวทัญชนกไทยมณีสอบติดคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยบูรพาเราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแอดแก๊ง61และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังตามฝันของตัวเองด้วยค่ะประทับใจที่ทรูปลูกปัญญาจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เด็กๆที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสถึงความฝันนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆที่อยู่ในแอดมิชชั่นแก๊งแต่เป็นเด็กๆที่ทั่วประเทศเลยที่ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นพอมีรายการแอดมิชชั่นแก๊งช่วยเทรนแล้วก็โค้ชน้องๆค่ะให้เข้าถึงความรู้เนี่ยก็รู้สึกยินดีที่บริษัทเบอร์แทรมเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความฝันของน้องๆเนี่ยไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะทั้งนี้ Admission Gang ได้ปรับรูปแบบรายการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น TCAT 62 The Mission เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันพร้อมปรับช่องทางออกอากาศเอาใจไลฟ์สไตล์นักเรียนยุคดิจิทัลจาก Reality TV ทางช่องทรูปลูกปัญญาสู่ Reality ออนไลน์เต็มรูปแบบผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมรายการ TCAST 62 The Mission ได้ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์เวลา 19:00 นผ่านทางออนไลน์ที่ www.facebook.com/ปลูกTCAST พร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารต่างๆได้ที่ www.ปลูกปัญญา.com/tcast และ line @ปลูกTCAST ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ตัวนั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ